ท่านผู้ชมข่าวสารเข้มข้นกันต่อแล้วก็มาดูเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปดูเรื่องสิปีรัฐประหารแต่ขออนุญาตเรื่องนี้กรณีเกิดประเด็นระหว่างพิซซ่า,าพิซซ่าสองข่ายน้องใบพีใช้เขาไว้อย่างนั้นสงครามพิซซ่าสงครามแล้วมันเกิดดราม่าหลังจากที่กรณีของเดอะพิซซ่าคอมพาีซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่พิซซ่าคอมพานีเดียรเขาเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะ เดิมเนี่ยคือพิซซ่าฮัทในอดีนะ <Ha. S 2> ที่ในประเทศไทยแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าพิซซ่าฮัทเขาจะเข้ามาทําเองก็เลยเอาแบรนด์พิซซ่าฮัทกลับไปทําเองพิซซ่าคอมพานีก็ปรากฏว่าต้องอยู่คู่กับคนไทยมาก่อนคือเข้ามาบุกเบิกอันนี้บอกแบ็กกราวด์ชนนิดหนึ่งแล้วในตลาดเจ้าหลักก็จะมีสองเจ้าก็คือพิซซ่าฮัทกับเดอะพิซซ่าคอมพานีประเด็นก็คือเดอะพิซซ่าคอมพานีที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเริ่มด้วยการออก โปรโมชั่นแบบทุบราคาแรงมากวันเดียววันเดียวโปรวันเดียวพิซซ่าถาดกลาง99บาทปกติ299แต่แค่วันที่21พฤษภาวันเดียวเท่านั้นปรากฏว่าผลน่นํนมาจากวันเดียวเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาก็แสตอดรับล้นหลามเกินกว่าที่จะข้ามใจยาบ้าเลยเพราะว่า อยากจะกินพิซซ่ากันขึ้นมาโมโหลานมหาศาลเลย<ช>เพราะ,ะมันเหลือ9 9จากสองอ่ะโอ้ยแล้วสั่งรอกันนานแบบนานมากๆอย่างสมมติสั่งบ่ายโมงก่าจะได้บ่ายสามอะค่ะคือพนักงานมันต้องยอมแล้วว่าออเดอร์ทำตามไม่ทันปรากฏทันบูชอบอันนี้ประเด็นที่หนึ่งวันเดียวกันพิซซ่าฮัตคู่แข่งซึ่งจริงๆเข้ามันตลาดเมืองไทยในภายหลังออกมาเล่นโปรนี้บ้างออกมาโพสข้อความอ่านเนี่ย 99ของทางนั้นจะสู้เซอร์ไพรส์ที่ฮัตมีพุ่งในได้เหรอนี่นี่น99ของทางเดอะพิซ่าคอมพิีทางนั้นน่ะจะสู้ได้เหรอที่ฮัตีอ่ะพุ่งนี้สู้ได้หรออุ๊บพูดได้ไหมอ,ะอ่ะอ้าวท่านผู้ชมขนาดเดียวกันฟัง Pizza พิซ่าคอมพิลีโพสข้อความไม่รู้จะสื่อถึงใคร <S <S ถึงโปรจะลอกได้แต่ความอร่อย ลอกไม่ได้จริงๆริงดูเถอะไหนมาโต้กันไหนสิ99ของทางนั้นจะสู้เซอร์ไพรส์ที่ฮัตมีพรุ่งนี้ได้อ่ออุ๊บสพูดได้ไหมะถึงโปรจะลอกได้แต่ความอร่อยลอกไม่ได้จริงๆริงเออืเออท่านผู้ชมก็ประมาณว่าไหนที่สุดพิซซ่าฮัตจัดโปรตัดราคาหนึ่งบาทค่ะ จาก99ของเดอะพิซซาคอมพานีลงมาเหลือ98บาทตามคำเรียกร้องเขาบอกอย่างนั้นทุกหน้าทุกหมวดขนาดกลาง98บาท2วันเลยเกทับอีกใช่ค่ะของพิซซาคอมพานีเขาวันเดียวค่ะของเดอะพิซของพิษซั่าฮัท23 24เนี่ยวันนี้นะคะวันนี้กับพรุ่งนี้อ้าวแล้วเขาได้เรียนรู้ปัญหาทั้งมาจากกรณีโปรแรงของเดอะพิซซาคอมพานีเดอะพิซซาคอมพานีเราก็รู้จักกันดี รากกว่าวันแรกเกิดผู้คนแห่แนกันไปแล้วทําไม่ทันเตาที่ไหนจะรับไหวเพราะมันคาดไม่ถึงค่ะทางพิษซัทนอกจากตัดราคาหนึ่งบาทยังบอกด้วยว่าน้องไบร์เปิดสั่งล่วงหน้าเมื่อวานนี้เท่านั้นค่ะน้องไบร์บ่าโมงถึงหกโมงเย็นเสร็จแล้วก็ไปรับสินค้าอร่อยฟินๆได้เลยสองวันคือวันนี้23ากับพรุ่งน,นี้ยีนั่นก็แปลว่าบทเขตแล้วไม่ต้องไปลนแล้ว สั่งไปแล้วเมื่อวานใช่ให้สั่งกันไปแล้วเมื่อวานแล้วรับของวันนี้กับพรุ่งนี้เออคือให้มารับวันนี้กับวันพรุ่งนี้คือเขาก็จัดระเบียบไปแล้วค่ะจัดออเดอร์ก็เพราะอะไรเหรอก็เพราะบรรดาร้านพิซซ่าเนี่ยท่านผู้ชมกลายเป็นประเด็นโดยเฉพาะเดอะพิซซ่าของปาน,นี้ข้อร่อยอยู่แล้วไงค่ะโอ้โ 99, หสองเเหลือ99ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือข้อที่หนึ่งหน้าร้านคิวยาวมากข้อที่สอง รับผิวเกิดธุรกิจรับผิวรับผิวคืออะไรคือมีธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเวลาสินค้ามีโปรโมชั่นต้องแย่งกันจองแย่งกันซื้อเนี่ยค่ะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทําธุรกิจรับผิวก็คือบวกราคาเพิ่มเข้าไปแต่ฉันไปต่อคิวให้นะฉันเอาของให้เช่นตัวอย่างโปรโมชั่นรับผิวก็คือถาดละ50บาทแต่ถ้าถาดต่อไปก็แปลว่าสั่งมากกว่า1ถาดเนี่ยจะคิดแค่10บาทหรือ20บาทที่บวกเพิ่มนั่นก็แปลว่า มันเกิดปรากฏการณ์ไอ้คนที่ตั้งใจจะกินจริงๆที่เขาอยากมาสมมติเอาถาดเดียวอย่างเงี้ยเอาสองถาดอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆไปว่าไม่ได้อคนที่สั่งพันแล้วพิยวก็อยากกินใช่ไหมแต่บางทีมันห้าถาดสิบถาดอย่างเงี้ยค่ะห้ามีผมจะบอกให้นี่ยเนี่นี่ยบางคนโชว์บิลเป็นการสั่งซื้อแบบเราพิ้วป็นยาวเป็นหางว่าวเลย <c oughs> เป็นหางว่าวเลยนั่นนั่นนั่นดูนัน่นนั่นนั่นนี่ไงเอาขึ้นมาสิ <c oughs> นี่ท่านผู้ชม มันกี่ถาดบอกถ้าพี่จะรับหิวมาขนาดนี้นั่นเห็นไหมค่ะนี่ๆี่เห็นเลยใช่ไหมคนที่มาถึงที่ร้านกลุ่มขมับเลยบางสาขาทำให้คนที่จะมาเข้าคิวรอนานเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยต้องไปสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคคนหนึ่งโพสต์ข้อความว่าเรียนคนรับผิวคุณควรมีจรรยาบัณในอาชีพ พอร้านไม่ได้กําหนดลิมิตก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะสั่งเป็นร้อยถาดได้นะอยากให้คุณกระแดงใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆด้วยขอความร่วมมือ,อมพวกคุณตรนะหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพนักงานหน้าร้านโดนลูกค้าท่านอื่นวีนคุณมีเงินจ่ายค่าฮิ้วได้คุณก็ควรจะซื้อในราคาปกติไม่ใช่มาแย่งลูกค้าที่ตั้งใจจะมาสั่งเองและรอคิวเองขณะที่มีคนเข้ามาแสดงความเห็นว่าท่านลำบากขนาดนี้อย่าลดดีกว่านี่ นี่เหมือนกับโกรธแล้วอุตส่ามารอไอ้นั่นให้เอาไปกี่ถาดแล้วมันก็ต้องรู้พิซซ่ามันต้องมีคิวของการทําไงใช่ค่ะมันมีเตาอบอ,อ่ะใช่ไหมเตาพังเหรอนี่มีบางคนดูเดือนเลยอ่าอ,อันนี้เราออนไลน์ใช่ไหมกูเกียร์พวกรับพิวมากสัดสั่งสีห้าถาดโคตรไม่แฟร์ควรจะจํากัดต่อคนอแย่มากรับพิวก็สักแต่จะรับ ทางร้านก็น่าจะจํากัดต่อบ,บินคนละไม่เกินอสมมุติสองกล่องหรือห้ากล่องอย่างเงี้ยน,นี่ให้คนรับหิวไปคนละสามสี่สิบกล่องออคุณจะคํานวนคณคนจะคํานวณสิรับได้กี่คิวคิวได้กี่ถาดคนมาที่หลังเคี่ยวหมดคุณคํานวณไหมโกรธโหยหิวหิวนี่บอกแถวยาวไปถึงดาวอังคารแล้วว่าค่ะนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมเอ,อ่อบางคนบอกเนี่ยพวกรับหิวขนก็ไม่รู้กี่สิบกล่องแล้วเนี่ยมีคนหนึ่งหิว้วรับหิ้วไปสองร้อยห้าสิบถาด มีแล้วช่วงหน้าฝนบางคนเขียนมาเยืนตากฝนรอคิวหน้าร้านมองดูพวกรับหิวหิวไปสามสี่สิบถาดตัวเองจะสั่งไปกินที่บ้านแค่ถาดสองสุดท้ายบอกได้กินพวกนี้บอกเตาไม่ไหวเตามันไม่ไหวอ่านี่ยกเป็นตัวอย่างออโอ้โหเป็นทอปเดอเทาเลยสงครามพิซซ่าขนาดเดียวกันกรณีพิซซ่ามาทีหลังอาจต้องถามว่าลอกเรียนแบบไหมอ่า ก็แล้วแต่มันเป็นการตลาดใช่ไหมพิซซ่าคอมเพนีส <Company>, ิบเอ็ดสิบสอใช่ไหมพิซซ่าคอมเพนีเขเก้า9ิบาทจากส9งวันเดียวเท่านั้นปรากฏเดอะพิซซ่าฮัทบอกว่า99<จ>ของทางนั้นจะสู้เซอร์ไพรส์ที่ฮัทมีพรุ่งนี้ได้อรอซึ่งก็หมายความเมื่อวานนี้เขาเปิดรับไปแล้ว98บาทต่อถาด1บาทต่างกันแล้ว ให้มารับของวันนี้กลับไปพรุ่งนี้ใช่เขาจัดคิวจัดระเบียบเหมือนกับจะได้รู้ว่ามีคิวเท่าไหร่ยังไงจะได้ไม่ต้องมารอคิวกันแก้ปัญหารอคิวขณะที่ฟังพิซซ่าคอมปานีมีการสวนกลับแบบมองชายตาไปถึงโปรจะลอกได้แต่ความอร่อยลอกไม่ได้จริงะท่านี่คุณผู้ชมกำลังลุ้นอีกเจ้านึงอยู่ว่าจะมาที่97บาทหรือเปล่ามีโดมิโนไมเจ้านึงอ่ะเดี๋ยวจะลุ้นกันใหญ่เลยทีนี้อ๋อนี่แล้วพิซซ่าฮัทจำกัดคนละ5ถาดด้วยค่ะ อ๋อจำกัดเหมือนกับว่ารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะใช่ไหมคอ้าวแต่ที่ว่านี้ราคานี้ความจริงมันมันน่าจะกำไรยากนะเอออันนี้พูดกันตรงๆนะเรียงไงอ้าวเขาทุบกันใหญ่อีกเจ้าโู่ไหมเก้าสิบเจ็ดฮะเก้าบเจ็ดโซ่ไหมหรือยังไงศึกสงครามทางการตลาดแบบนี้อ้าวไหน ไปซื้อราคาเต็มอ๋อหมายถึงซื้อราคาเต็มได้เมื่อวานนี้ใครก็ซื้อราคาเต็มไปได้ปกติเลยไม่ต้องรอคิวอืมอืมอ้าวแอปแอป,ปลม่มแอป,ปลม่มจองไม่ได้เมื่อวานใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็ซัดไปทางเดอพิซซ่าฮัทใช่ไหม <laughs> แอป,ปลม่มอ้าวนี่เตาพังโอ้แต่พูดถึงเราก็หิวอยากกินพิซซ่าขึ้นมาเลยค่ะไม่เป็นไรเนาะอ,อันนี้อร่อยมากพี่หมดไปแล้วอ๋อเออกินขนมปังโกเบดีกว่าพี่หมดไปแล้ว พยุทธกิน,ไ,ไ,นไก่อยองน้ำพริกเผาโกเดตเนี่ยอร่อย